สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมธเนศม่วงทองนะครับดิฉันกฤษกรเอี่ยมวิมังสาค่ะก็ขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Science Creating นะครับค้นหาแรงบันดาลใจจุดประกายพลังวิทย์นะครับรายการที่จะพาพวกเราชาวสทช.นะครับได้ทราบถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับขององค์กรของเรานะครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราววิทยาศาสตร์ใหม่ๆนะคะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วง Nasdaq Talk นะคะหรือว่าช่วงสนทนาเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยอดใจรอกันอีกสักครู่นึงนะคะครับผมและในตอนนี้นะครับเราก็จัดรายการสดกันที่ Nasdaq Co-working Space นะครับรวมถึงถ่ายทอดไปยัง Fast Forward TV ทั่วสวทช.เลยครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกของรายการนะคะเราจัดกันอยู่ที่ Co-working Space ของสวทช.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะซึ่งบอกเลยพี่ป๊อกบรรยากาศดีมากนะคะน่านั่งมากโมเคยเดินผ่านนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้นั่งอย่างจริงจังนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ที่น่านั่งนะคะก็โอกาสหน้าที่ใครมีโอกาสก็มานั่งทำงานกันที่นี่ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยนะครับกับช่วงของรอบรั้วสวทช.ครับผมก็สำหรับงานที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับ 25-28 มีนาคมที่ผ่านมานะครับสวทช.เองนะครับก็ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีนะครับหรือว่า NEC 2019นะครับโดยงานนี้นะครับเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดนะครับการประชุมวิชาการและนิทรรศการนะครับเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งงานนี้เองนะครับก็สวช.นะครับกล่าวได้ว่านะครับก็ได้สนับสนุนนำผลงานวิจัยต่างๆของภาคส่วนต่างๆนะครับรวมถึงสวช.เองแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรนะครับก็นำมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น SME Startup เกษตรกรนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมด้วยเพื่อที่จะได้สร้างนะครับเพิ่มขีดความสามารถเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยตรงกับธีมของงานเลยนะครับนั่นก็เรื่องของแนวคิดก็คือเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นเองครับค่ะโดยภายในงานนะคะก็มีการสัมมนาที่น่าสนใจกว่า50เรื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องของการนำนิทรรศการแสดงผลงานจากสวทช.รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมน้ำยางพาราฟินนะคะการพัฒนาวัคซีนต้านโรคในปลานะคะรวมไปถึงกิจกรรมเปิดบ้านสวทช.นะคะที่มีการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนะคะหน่วยงานทดสอบต่างๆซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักอุตสาหกรรมแล้วก็นักลงทุนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมมากมายเลยทีเดียวนะคะครับผมตัวเราทั้ง2คนเองนะครับก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานนี้ร่วมกับจัดกิจกรรมงานนี้ด้วยนะครับนำสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆนะครับตัวน้องโมเองก็ได้ไปร่วมพรีเซนต์โอ้โหทั้งกิจกรรมด้วยกิจกรรมนะคะโมครอบร่วมทั้งนิทรรศการนะคะในเรื่องของสัมมนานะคะแล้วก็บอกว่าปีนี้นิทรรศการคนเยอะมากเยอะกว่าปีก่อนๆด้วยนะครับคนเยอะมากนะตลอดวันนี้โอ้โหเช้าบ่ายนี่แน่นมากช่วงเที่ยงก็คนเยอะนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะมากันเยอะมากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับผมและอีกอันนึงที่ต้องโบแอบกระซิบเพราะว่ามีส่วนร่วมของเรื่องของการโอเพนเฮาส์นะครับเปิดบ้านนะครับมีเอกชนนะครับมีผู้ประกอบการเนี่ยสนใจเข้ามาดูเยี่ยมชมแลบต่างๆเยอะมากแล้วก็มีสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่ามีการต่อยอดมีการติดตามถ่ายว่าจะมีโครงการต่อกันในอนาคตด้วยใช่ค่ะถูกต้องก็มีการโทรเข้ามานะคะรวมถึงการแลกนำบัตรกับนักวิจัยนะคะครับผมเอาล่ะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่างานแน็กปีนี้นะครับก็รวบรวมของดีๆของสวทช.แล้วก็หน่วยงานพันธมิตรอย่างจัดเต็มหนักจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับผมใช่ค่ะมาที่ข่าวต่อไปบ้างนะคะเป็นเรื่องของ EECI ครับพี่ป๊อกเรื่องนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีในชื่อนี้นะคะ EECI หรือว่าเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะตอนนี้ก็ได้มีการก่อสร้างแล้วนะคะอย่างเป็นทางการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2564นะคะก็อีก2ปีนะพี่ป๊อกเนาะครับผมเต็มตัวได้พวกเราเต็มตัวได้นะครับปีเท่านั้นนะคะไม่นานโดยไม่เร็วๆนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างEECI นะคะบนพื้นที่กว่า 3,455 ไร่ของวังจันทร์วัลเล่จังหวัดระยองค่ะซึ่งสวทช.เองเราก็เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนา EECI เฟสแรกนะคะใช้งบลงทุนนะคะ 1,100 ล้านบาทแล้วก็จะมีการสร้างสำนักงานใหญ่นะคะ Biopolis นะคะ Aeropolis แล้วก็รวมไปถึง Space Innopolis ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะแล้วเส
เสร็จต้นปี64นะคะซึ่งก็จะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมชั้นนำแห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโอ้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็สำหรับต่อไปนะครับ ECI ก็จะเป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะครับแล้วก็ด้วยนวัตกรรมแล้วรวมถึงประชาชนคนไทยเนี่ยก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนั่นเองครับผมใช่ค่ะมาถึงข่าวต่อไปกันเลยครับในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมด้านตามความต้องการของภาครัฐนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนนะครับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลนะครับสวทช.เองก็มีการผลักดันนะครับเรื่องของการปลดล็อกข้อจำกัดอุปสรรคการทำงานต่างๆนะครับจนได้ประกาศเป็นระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับสามารถแปลงความท้าทายนะครับของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจความมั่นคงไปสู่ความสามารถในการนำเทคโนโลยีของประเทศนะครับในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานเองเป็นคนกำหนดโจทย์นะครับแล้วก็มอบให้กับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะครับผมใช่ค่ะการพัฒนานวัตกรรมนี้นะคะก็เป็นแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะมาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็บริการด้วยโซลูชันที่อาจจะยังไม่มีจำหน่ายในประเทศนะคะแล้วก็ยังจะช่วยที่จะทำให้มีคุณสมบัติที่ต้องการได้โดยอาศัยการวิจัยแล้วก็พัฒนาอีกสักระยะหนึ่งนะคะครับผมว่าง่ายๆก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนว่าถ้าภาครัฐมีโจทย์มานะครับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเนี่ยก็สามารถไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้เหมือนเป็นการปลดล็อกเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือเดิมเนี่ยเหมือนว่าถ้าเกิดเราจ้างหน่วยงานนี้ทำเรื่องของรถยนต์หนึ่งคันเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาหรือว่าการอะไรครับมันไม่สามารถจะส่งมอบเป๊ะๆได้เหมือนเราจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปครับว่ากำหนดสเปคแบบนี้แต่เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับอันนี้เรื่องของมาตรการนี้ก็จะมาช่วยปลดล็อกได้นะครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการทำให้สินค้าแล้วก็บริการของไทยเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือเราลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะคะลดการพึ่งพาต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นการวิจัยและพัฒนาในประเทศนะคะให้สินค้าและบริการที่ได้จากนวัตกรรมไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็นำไปสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะทีนี้เรามากันที่ช่วงสุดท้ายนะช่วงข่าวรอบรัวสวทช.นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็ได้มีการจัดทำหนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน19เรื่องด้วยกันนะคะของกระทรวงวิทย์นะคะและในจำนวนนี้นะคะสวทช.เองเราก็มีการดำเนินการจัดทำบุ๊กซีรีส์จำนวน6เล่มนะคะเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้แล้วก็ได้ทำความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะที่จะทำให้สังคมเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างทันโลกนะคะแต่ละเล่มเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๊อกเรามาดูกันนี่นะครับจริงๆเนี่ยทั้ง19เล่มเนี่ยก็มีการจัดพิมพ์ไปแต่ว่าจำนวนไม่เยอะนะครับก็ประมาณ 3,000 กว่าเล่มก็แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับสวทช.เองอย่างที่น้องโมบอกไปนะครับเราก็ทำร่วมจัดทำทั้งชุดนี้6เล่มด้วยกันเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนี่ตัวเรื่องของไบโอนิกอีโคโนมีนะครับเศรษฐกิจชีวภาพนะครับก็อย่างที่บอกว่าประเทศไทยก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรสนับสนุนแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็เรื่องนี้ก็รวบรวมเรื่องของการเกษตรอาหารอุตสาหกรรมทางการแพทย์นะครับก็ทำให้เหมือนการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับก็ติดตามอ่านได้ในเล่มนี้นะครับผมมากันที่เล่มที่2นะคะเล่มนี้นะคะก็คือหนังสือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์นะคะหรือว่า Sharing Economy นะคะเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์จริงๆแล้วค่ะพี่ป๊อกเป็น1ใน10นะคะแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะคะถูกคัดเลือกจากนิตยสารไทม์เมื่อปี2011นะคะไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากพี่ป๊อกอย่างเช่นการให้เช่ารถนะคะหรือว่าการที่เราไปพักต่างประเทศแล้วเค้ามีแบบมีอพาร์ทเมนต์ให้เราแบ่งเช่าให้เราอยู่ด้วยนะคะเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นนะคะให้เกิดรูปแบบเศรษฐกิจใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปในทางไหนนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาหาคำตอบได้นะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะ Sharing Economy นะคะตัวอย่างที่เราเห็นง่ายๆอย่างเช่นพวก Uber นะคะ Grab นะคะก็นำแนวคิดจาก Sharing Economy มาใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาอ่านกันดีกว่าว่าเรื่องใกล้ตัวของเราพวกนี้มันจะช่วยขับเคลื่อนโลกไปยังไง
นะคะถัดมาอีกเล่มนึงครับ Silver Economy นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจผู้สูงวัยนะครับเล่มนี้นะครับก็จะอธิบายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็คือก้าวเข้าสู่เรื่องของ Aging Society เรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่มนี้นะครับจะอธิบายว่าการเตรียมมือในการรับวัยชราต่างๆนะครับแล้วก็จะทำอย่างไรแล้วก็ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือในเรื่องใดบ้างเล่มนี้ก็จะมีคำตอบให้กับทุกคนเหมือนกันครับค่ะแล้วก็มาถึงเล่มที่4กันแล้วนะคะอันนี้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่าเศรษฐกิจสีเขียวนะคะหรือว่า Green Economy นะคะ Green Economy เนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักคำนี้นะคะพี่ป๊อกปัจจุบันเรื่องของการเติบโตสีเขียวเราให้ความสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เป็นไงคะตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะอยู่ข้างนอกใช่ใช่เหงื่อแตกแน่นอนนะคะตอนนี้เกือบ40องศาแน่นอนนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของภาวะโลกร้อนนี่เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเรื่องของการเติบโตสีเขียวหรือว่า Green Economy เนี่ยนะคะจะเข้ามาช่วยนะคะหรือว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมาช่วยเรื่องนี้ยังไงนะคะหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะถัดมาครับนี่เล่มนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ Intelligent Economy นะครับหรือว่าเศรษฐกิจอัจฉริยะนะครับนี่ก็พูดถึงเรื่องของโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับ AI ต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆ Big Data ต่างๆนะครับว่ามันมีบทบาทสำคัญอะไรในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเล่มนี้ก็สามารถจะมาหาคำตอบได้นะครับผมก็ใกล้ตัวเรานะคะขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้ค่ะเล่มสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีควอนตัมนะคะหรือว่าควอนตัมเทคโนโลยีนะคะฟังชื่อแล้วก็ดูทำไมฮะดูยากๆนิดนึงดูไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะจริงๆเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่อง1ใน6ของ Frontier Research นะคะที่สวทช.ใช่ที่เรากำลังวิจัยแล้วก็พัฒนาอยู่นะคะทีนี้เรื่องของควอนตัมเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างใกล้ตัวได้แบบคาดไม่ถึงเลยนะคะตื่นมาจริงๆก็มีเทคโนโลยีนี้มันสอดแทรกเข้ามาในชีวิตเราแล้วนะคะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในโลกยุคดิจิตอลเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรานซิสเตอร์ปัจจุบันยังใช้กันอยู่ไหมคะทรานซิสเตอร์ไม่ค่อยแล้วทรานซิสเตอร์นะคะหรือว่าเรื่องหลอดไฟ LED นะคะเครื่องสแกนเนอร์ที่เราพิมพ์งานกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะพี่ป๊อกก็ใช้เทคโนโลยีควอนตัมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเรามากแม้มันจะฟังชื่อแล้วดูจะไกลไปซะหน่อยนะคะเรามาหาคำตอบเรื่องของควอนตัมกันได้ในหนังสือเล่มนี้นะคะครับผมก็6เล่มนี้ที่เรายกตัวอย่างให้ก็1ในซีรีส์ของ19เล่มนะครับหนังสือ Book Series นะครับก็จัดทำโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับก็แต่ว่าขอบอกว่า19เล่มที่เป็นเล่มนี้หายากมากๆมีแค่ 3,000 กว่าชุดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทุกท่านถ้าอยากจะติดตามอ่านได้นะครับก็ไปสามารถจะไปดาวน์โหลดอีบุ๊กได้นะครับที่ www.most.go.th นะครับสะกดนะครับ www.most.go.th นะครับ /stbookseries นะครับเสิร์ชเอาก็ได้นะครับผมเป็นประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับความรู้เหล่านี้นะคะผมจะสัมพันธ์อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ22ถึง24พฤษภานะครับเรานะครับสพช.ก็จะเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จัดงาน IBD 2019นะครับหรือว่า International Conference on Biodiversity นะครับเรื่องของการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็มีงานประชุมวิชาการแล้วนะครับรวมถึงมีนิทรรศการด้วยนะครับก็22ถึง24นะครับที่โรงแรมเซ็นทราแกรนนะครับตรงเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองครับมีน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากวันปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับเราจัดเหมือนเป็นเจ้าภาพจัดนะครับผมรวมทุกอย่างหัวข้อในการสัมมนาเยอะมากนะครับแล้วก็นิทรรศการก็จัดเยอะมากจริงๆด้วยนะครับติดตามกันได้ในเว็บไซต์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะทีนี้ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกท่านเนี่ยกลับมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะคะอดใจรอกันอีกสักครู่นึงนะคะพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะครับผมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Science Creating นะครับในช่วงสนทนาหรือว่า NASA Talk นะครับในวันนี้ครับก็อย่างที่หลายท่านเห็นในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของการศึกษาแล้วก็วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนะครับท่านเคยเป็นอาจารย์ของภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็เป็นผู้ผลักดันให้ทำให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงท่านเคยดำรงตำแหน่งนะครับรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับผมค่ะและที่สำคัญนะคะท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการคนแรกนะคะของสวทช.ด้วยนะคะปัจจุบันค่ะยังเป็นนักวิจัยอาวุโสของไบโอเทคนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของผู้อำนวยการสวทช.ด้วยค่ะครับผมรายการ Science Creating นะครับขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์นะครับผมก็เป็นที่ติดปากของบรรดาพวกเราชาวสวทช.นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้อาจารย์มาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ครับผมใช่ค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะรู้จักอาจารย์นะคะในฐานะนักวิทยาศาสตร์นะคะระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยยาต้านเชื้อมาลาเรีย P218 นะคะและที่สำคัญนะคะพี่ป๊อกค่ะวันนี้พอดีเลยนะคะ25เมษายนนะคะของทุกปีค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดให้เป็นวันมาลาเรียโลกด้วยนะคะซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะอาจารย์ค่ะโมขออนุญาตอัปเดตนะคะงานวิจัยตัวยา P218 ค่ะอาจารย์ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการทดสอบหรือว่ามีการวิจัยแล้วก็พัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วคะอาจารย์คะขอบคุณครับก่อนที่จะไปเรื่องงานของผมเองอยากจะพูดเรื่องกว้างก่อนนะครับก็คืออย่างที่โมได้บอกเอาไว้แล้วว่าวันนี้เป็นวันมาลาเรียโลกนะครับซึ่งเป็นวันที่สำคัญทุกคนทั่วโลกนะครับกำลังฉลองกันอยู่อย่างการฉลองที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปารีสนะครับแล้วปีนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีคำขวัญครับเขามีคำขวัญภาษาอังกฤษว่า zero malaria starts with me นะครับซึ่งผมพยายามแปลเป็นภาษาไทยคุยกับดร.ชัยรัตน์เอาไว้ทำนองเนี้ยครับว่ามาลาเรียหมดไปได้ที่ตัวฉันเองนะก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องมาช่วยกันนะครับที่จะปราบโรคที่มีความสำคัญมากนะฮะให้หมดไปจากโลกนี้ซึ่งตอนนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วก็ส่วนของเราที่เราทำเนี่ยเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นเองที่เราได้พัฒนายาซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีชื่อทางการค้ายังเป็นชื่อตามนัมเบอร์ว่า P218 นะครับก็เป็นยาที่เราพัฒนามาร่วมกันกับหลายหน่วยงานในโลกนี้นะครับที่สำคัญก็คือออสเตรเลียนะครับมหาวิทยาลัยโมแนชลอนดอนก็คือ London School นะครับ of Tropical Medicine and Hygiene นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากองค์กรที่เรียกว่า Medicines for Malaria Venture นะครับซึ่งตอนนี้เขาให้การสนับสนุนเราประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันมาหลายปีมากเลยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ยาต้นแบบที่ดีบังเอิญมันเป็นยาที่จะสามารถแก้ไขมาลาเรียที่มันดื้อยาได้นะครับเพราะขณะนี้มาลาเรียนี่มันดื้อยาหมดเราเมื่อมันดื้อแก้ไขความดื้อยาได้ก็จึงเป็นยาที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้พัฒนาขึ้นมาเขาเรียกว่าระดับคลินิกซึ่งมันจะต้องมีถึง3ขั้นด้วยกันนะครับครับตอนนี้เราขึ้นมาระดับคลินิกระดับที่1ซึ่งเป็นการวิจัยในคนต้องถือว่าเป็นยาตัวแรกนะครับที่มาจากการสังเคราะห์หรือการออกแบบของนักวิจัยไทยนะครับที่ได้ขึ้นมาถึงในระดับนี้แต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสตกไปได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาต่างๆในโลกนี้เนี่ยอย่างเช่นหมื่นตัวเรามีเริ่มต้นเนี่ยสักหมื่นตัวเป็นตัวมีโอกาสที่จะเป็นยาเนี่ยทำไปทำมาผ่านระดับการทดลองต่างๆนะครับจนกระทั่งถึงระดับ3เนี่ยอาจจะเหลือเพียง1ตัวเท่านั้นเองจากหมื่น1ใน10,000ครับไปถึงระดับ3ครับตอนนี้เนี่ยเราก็เราดูว่ามันน่าจะเราผ่านมาจนถึงอาจจะ1ใน10หรือน้อยกว่า10ครับ มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเปิดเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ยานี้ซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาร่วมกันกับบริษัทยานเส้นนะครับเป็นบริษัท1ของ Johnson & Johnson ครับครับผมก็หมายถึงว่าจริงๆเมื่อกี้แอบคุยนอกรอบว่าเวลาเราจะพัฒนายาตัวหนึ่งครับอาจารย์อาจจะให้เล่าใ
พวกเราฟังนิดนึงว่ามันยากแค่ไหนครับกว่าทำกว่าจะทำได้อย่างเมื่อกี้นี้หนึ่งในหมื่นใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือพิเศษคือเรื่องของคนไทยอันแรกด้วยฮะอาจจะช่วยอาจารย์เล่าเรื่องของความยากง่ายของตัวนี้มันคล้ายๆการวิ่งผลัดบวกกับวิ่งมาราธอนคือวิ่งมาราธอนผลัดอย่างนั้นแล้วกันครับผมคือในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือนักวิจัยขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นนักวิจัยขั้นพื้นฐานที่ศึกษาตั้งแต่ปัญหามาลาเรียว่ามันมีการดื้อยาอะไรและมันดื้อยานี้เพราะอะไรเราก็ไปค้นพบโอนน่าจะประมาณ20ปีแล้วนะครับว่ามันมาจากการที่มีเอนไซม์ตัวนึงที่มันเปลี่ยนไปเกิดมิวเทชันทำให้มันสามารถที่จะต่อสู้กับยาได้แล้วก็ไปศึกษาดูว่ามันเปลี่ยนไปเนี่ยทำไมมันถึงต่อสู้กับยาได้ก็ไปได้โครงสร้างนะครับอันนี้ก็ใช้เอ็กซเรย์ในการที่จะไปตรวจดูว่าโครงสร้างของโมเลกุลนี้เป็นอะไรแล้วก็เมื่อมีการดื้อยาเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อได้รู้เช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Structural Biology เมื่อ10กว่าปีมาแล้วนะครับเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วเราก็มาออกแบบยาว่ายาเดิมเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เนี่ยกับเป้าหมายยาตรงเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันไม่สามารถที่จะจับกับเป้าหมายได้อย่างเดิมนะครับเราก็ต้องออกแบบยาใหม่ที่เมื่อมีมิวเทชันเกิดขึ้นแล้วยาใหม่เนี่ยก็ยังสามารถไปจับกับเป้าหมายนี้ได้แล้วก็ทำลายเชื้อได้นะครับตรงนี้ก็ใช้เวลานานจนกระทั่งในที่สุด เราร่วมมือกันแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of National Academy of Science ของสหรัฐซึ่งเป็นวารสารที่มีชื่อเสียงมากนะครับเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีมาแล้วนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ทาง MMV ก็รับยาตัวนี้ไปนะครับไปศึกษาดูว่ามันจะมีทางที่จะพัฒนาออกมาเป็นยาจริงได้หรือไม่ที่สำคัญก็คือมันต้องถ่ายผ่องส่งอุตสาหกรรมยาซึ่งประเทศไทยขณะนี้เนี่ยยังไม่มีบริษัทยาที่จะสามารถทำต่อที่ผมบอกว่าเนี่ยเป็นการวิ่งผลัดว่าเป็นระดับคลินิกระดับ1ระดับ2ระดับ3ก็พอดีเขาก็สามารถหาพาร์ทเนอร์ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาซึ่งถ้าสำเร็จเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาที่มีความสำคัญสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตรีและเด็กในแอฟริกาครับเพราะขณะนี้เนี่ยมาลาเรียในโลกนี้เนี่ยก็หมดไปเยอะแล้วเมืองไทยนี่ก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับครับผมแต่ว่าแอฟริกายังมีปัญหานี้มากเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถให้ยานี้ได้กับหญิงอาจจะมีครรภ์หรือไม่มีครรภ์ก็แล้วแต่แล้วก็เด็กต่างๆที่ไม่ต้องให้กินยานี้ทุกวันนะฮะก็กำลังจะพัฒนาออกมาเป็นยาฉีดที่มันจะสามารถอยู่ได้นานเป็นเดือนนะครับเขาก็จะไม่ต้องกินยาทุกวันแล้วก็จะสามารถอะไรครับปราศจากมาลาเรียได้เนี่ยนะครับเป็นเวลานานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เรื่องสำหรับมาลาเรียเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมะเร็งหรือโรคอื่นๆคือมันเป็นโรคของคนจนเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นยาที่ถูกอย่างแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเผื่อเป็นยาที่กินเนี่ยนะครับก็มีสูตรอยู่ว่าห้ามไม่ให้เกิน1เหรียญนะถ้าราคาแพงเกิน1เหรียญแม้แต่1เหรียญนี่ก็ยากแล้วเพราะว่าชาวบ้านในแอฟริกาเนี่ยจะหาเงิน1เหรียญมันตั้ง30กว่าบาทนะครับนั่นก็จะต้องทำให้ยานี่ถูกด้วยเนี่ยครับมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่การวิ่งผลัดเนี่ยมันถึงได้ล้มหายกันไปตั้งเยอะอาจารย์ขยายความว่ามันเป็นมาลาเรียเป็นเรื่องของคนจนทำไมมันถึงอยู่กับคนจนฮะหมายว่าเพราะว่าคนจนเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติมันไม่คือมาลาเรียส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในป่าครับ นะครับหรือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในป่าจะเป็นในเมืองแต่ก็เป็นเมืองที่ใกล้ชิดกับป่าเพราะมันจะต้องมียุงที่ปกติชอบอยู่ในป่านะครับยุงเรียกยุงก้นปล่องเนี่ยแอนโนฟิลิสเนี่ยมากัดเราถึงจะเป็นจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เป็นมาเรียที่เป็นคนรวยก็คือนักท่องเที่ยวที่ชอบไปเที่ยวป่าใช่ใช่เพราะเวลาจะเข้าป่าต้องกินยาใช่ต้องกินยาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคนจนมีโอกาสเป็นมากกว่าครับแล้วก็มันต้องมีไม่ใช่แค่หายาเท่านั้นแต่ว่าต้องมีการป้องกันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นวิธีการที่ป้องกันที่ดีที่สุดนะครับขณะนี้ก็คือให้นอนในมุ้งนะฮะแล้วมุ้งเนี่ยก็เป็นมุ้งที่อาบยาซึ่งขณะนี้นี่ที่จริงแล้วสวทช.ก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับนาโนเทคก็ได้ทำมุ้งอาบยาอะไรขึ้นมานะครับในโลกนี้ก็มีมุ้งอาบยาหลายสูตรมากนี่ก็เช่นเดียวกันมุ้งอาบยาเนี่ยจะแพงก็ไม่ได้นะถ้าเกิน100บาทคนก็ไม่ค่อยอยากซื้อแล้วนะครับ ครับผม มันเป็นปัญหาใหญ่ที่ว่าไม่ใช่ว่าแหมมี product เทคโนโลยีทำได้มันต้องเป็นเทคโนโลยีที่ขายได้ด้วยนะครับที่มันไม่แพงนักด้วยเพราะว่าคนที่มีโอกาสเป็นมาลาเรียเนี่ยก็คือคนจนหรือ
ป็นพวกที่อะไรฮะอพยพเป็นผู้อพยพหรือเป็นผู้ที่เป็นอะไรนะครับจำเป็นจะต้องมีการอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นขณะนี้มาลาเรียเนี่ยในไทยมีน้อยแต่ว่ามาจากเขมรเยอะมาจากพม่าเยอะครับผมพอไม่สบายเอ้ยไปเมืองไทยดีกว่านะไปรักษาเมืองไทยอะไรเงี้ยน้องๆเนี่ยครับคือตามชายแดนที่เขาจะต้องเหมือนมูฟเข้ามาครับครับผมก็อย่างอาจารย์ขยายความมันมีหลายแง่มุมหลายที่ว่าจะพัฒนาตัวงานวิจัยออกมาหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำวิจัยเสร็จแต่ว่ามันไปถึงคนที่เราทำเราเหมือนเป็นทาร์เก็ตของงานวิจัยนั้นได้แค่ไหนใช่ไหมครับก็หลายแง่มุมมากในการที่จะทำงานวิจัยออกมาหนึ่งตัวนะครับโมได้ยินมานะคะอาจารย์ว่างานวิจัยของอาจารย์งานนี้ค่ะใช้เวลาในการทำมากกว่า10ปีนะคะมันเป็นระยะเวลาที่นานมากนะคะตอนนั้นเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่านิดนึงว่าระหว่างการเดินทางกว่าจะมาถึง10กว่าปีเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์จะต้องข้ามมันหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นความท้าทายบ้างไหมคะอาจารย์ใน10ปีนั้นค่ะคือการวิจัยยามันจะต่างกับการวิจัยอย่างเช่นทางด้านไอทีจะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาอันนั้นอาจจะ3เดือน6เดือนต้องได้เพราะไม่งั้นถ้าไม่ได้คู่แข่งชนะแล้วนะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างนี้การวิจัยยาเนี่ยมันจะมีความยากอย่างที่ผมบอกเหมือนการวิ่งมาราธอนที่เป็นต้องเป็นการวิ่งผลัดด้วยคือส่งจากทีมหนึ่งสู่ทีมหนึ่งจากการวิจัยขั้นพื้นฐานที่เราทำมาเนี่ยไปสู่ในระดับที่เรียกว่าปรีคลินิกก็คือต้องไปทดสอบก่อนว่ามันยามันได้ผลจริงนะในสัตว์ทดลองไม่ใช่แค่ในหลอดทดลองเท่านั้นในสัตว์ทดลองได้ผลนะไม่เป็นพิษนะนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะสามารถผลิตได้นะฮะแล้วมันอยู่ตัวนะไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่จะทำให้ยามันต้องอยู่ตัวนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยังจะต้องไปดูต่อว่าอ้าวถ้างั้นเป็นพิษกับคนหรือเปล่าเริ่มจากเซลล์ก่อนนะฮะเป็นพิษกับเซลล์ของมนุษย์หรือเปล่าถ้าไม่เป็นอ้าวลองให้คนกินทีละนิดก่อนนะฮะดูว่าไม่เป็นไรนะนะฮะแล้วก็พอพบว่ามันปลอดภัยแล้วก็ยังต้องไปลองดูก่อนว่ามันได้ผลจริงนะพอกินเข้าไปแล้วได้ผลจริงนะครับแล้วมันอยู่ในร่างกายนานพอนะไม่ใช่กินเข้าไปแล้ว 2-3 ชั่วโมงหมดไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องไปดูว่าเอาถ้าคนเป็นมาลาเรียเนี่ยมันใช้ได้ผลเนี่ยอาจจะทดลอง10คน20คนก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อดูว่าเฮ้ยเข้าท่าแล้วมันก็จะขยายออกไปเป็นจำนวนเป็นหลายร้อยคนหรือบางทีเป็นพันนะครับในที่สุดแล้วมันก็แล้วต้องดูเรื่อง formulation ว่าทำยังไงถึงจะยาเนี่ยถึงจะทำให้เหมาะที่สุดนะฮะจะให้กินหรือให้ฉีดหรือให้ทำอะไรยังไงนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้เวลาเป็น10ปีนะครับแล้วก็มีการคำนวณกันว่าอาจจะต้องใช้เงินระดับประมาณบิลเลียนนะฮะบิลเลียนก็คือพันล้านเหรียญนะฮะไม่ใช่พันล้านบาทแต่พันล้านเหรียญก็อาจจะประมาณ 30,000 ล้านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่พวกบริษัทยาที่อยากจะขายได้กำไรเยอะๆพูดนะครับแต่ถ้าเป็นยาของคนจนอย่างเนี้ยเราก็ได้คำนวณว่ามันไม่ต้องถึงพันล้านเหรียญหรอกนะฮะอาจจะระดับ100ล้านเหรียญเนี่ยก็ยังพอทำได้นะครับแล้วคุณภาพก็ยังดีได้ก็ได้ทำขึ้นมาแล้วยาของเราผมก็กำลังหวังว่ามันไม่ต้องขึ้นไปถึงพันล้านเหรียญนะฮะแต่ว่าถ้ามันก็คงเยอะพอสมควรนะที่เราอาจจะต้องร่วมมือกับต่างประเทศนะครับในการจะพัฒนาขึ้นครับเหมือนกับเมื่อกี้เหมือนกับระยะทางที่อาจารย์ถามก็จะผ่านแต่ละสเต็ปวางขั้นตอนเนี่ยครับเวลาใครอยู่กับสิ่งที่ทำอะไรแบบนี้นะมันต้องมีความรักในงานที่ทำอะไรนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันตื่นมาอย่างอันนี้ผมเคยอ่านมานะครับบอกว่าสมมติตื่นมาเราทำงานแล้วเรารู้สึกเราชอบเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกแบบโอเคเราจะทำงานในสิ่งที่รักเราจะแบบทำไปได้เรื่อยๆจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามันต้องมีครับบางโมเมนต์ครับอาจารย์ว่ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นไปเสนอไม่ผ่านอะไรเงี้ยมันอาจารย์ก้าวผ่านหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ยังไงครับมีแนวคิดยังไงบ้างครับอาจารย์ผมทำงานเรื่องมาลาเรียมาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517นี่มันกี่ปีแล้วล่ะอุ้ยไม่ควรพูดเลยนี่ความลับก็40กว่าปีนะครับจะ50ปีเอาแน่นะฮะคิดว่าส่วนใหญ่ในที่เนี้ยยังไม่เกิดนะฮะครับคนดูส่วนใหญ่ก็คงยังไม่เกิดหรอกนะครับ40กว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่จริงก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับ
เป็นบทเรียนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยนะครับครับคือตอนนั้นเนี่ยผมไปเรียนเรื่องอื่นมานะครับผมไปเรียนเรื่องเอนไซม์จากยางมะละกอที่จะเอาไว้ใช้ทำอะไรก็ไม่รู้กลับมาตายจริงกลับมาคนไทยไม่เห็นสนใจเลยทุนวิจัยก็หาไม่ได้นะฮะก็พยายามไปหาได้ทุนวิจัยมา 5,000 บาทไปซื้อมะละกอมาปอกเปลือกได้กินส้มตำด้วยนะได้กินส้มตำด้วยเอนไซม์จากเปลือกมะละกอก็ใช้ได้ครับก็ทำไปอยู่สักพักนึงแต่ว่ามาคิดกับเพื่อนๆว่ามันต้องหาปัญหาของประเทศที่สำคัญตอนนั้นเนี่ยประเทศเรามีมาลาเรียปี11เนี่ยหลายแสนคนต่างกับตอนนี้ซึ่งแค่ไม่กี่พันคนครับหลายแสนคนแล้วก็ตายเยอะมากนะครับตายหลายพันคนก็เราก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องเอาชีวเคมีนะฮะหรือเกี่ยวกับชีวโมเลกุลเนี่ยเอามาใช้ให้ได้นะครับเพราะไปศึกษาใช้เวลานาน40กว่าปีจนในที่สุดมันก็ผ่านขึ้นมาจากเรียนรู้เรื่องชีววิทยาทั่วไปของเชื้อมาลาเรียจนกระทั่งมาถึงว่าจะปราบมันยังไงจะทำยาได้ยังไงเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาอย่างเนี้ยในที่สุดแล้วมันก็มาถึงจุดที่ว่าเออเป็นไปได้ว่ามาลาเรียจะหมดนะฮะหมดไปจากโลกนี้จริงๆด้วยแล้วก็สำหรับเมืองไทยเนี่ยอีก5ปีก็หมดครับคือผมเพิ่งเจอท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคผมก็ถามท่านว่าแน่นะท่านไปให้สัญญากับองค์การอนามัยโลกเขาไว้ว่ามาลาเรียจะหมดจากไทยใน5ปีเขาก็ยืนยันว่าหมดแน่แต่เขาบอกว่าแต่ต้องไม่นับพวกที่มาจากเดินเข้ามาจากพม่าหรือจากใกล้เคียงพื้นที่เราถ้าไม่นับนะก็ยังมีโอกาสเฉพาะนะฮะก็แสดงว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับในการจะแก้ปัญหาใหญ่ได้นะครับผมบอกตรงๆว่าเมื่อ2วันที่แล้วมีการประกาศเรียกว่า Malaria Futures for Asia นะครับเป็นรายงานที่บริษัท Novartis ร่วมกันแล้วก็ขอให้ผมเป็นประธานเนี่ยนะครับไปประกาศเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาถามว่ารู้สึกยังไงว่ามาลาเรียจะหมดไปจากเมืองไทยจริงๆหรือยังไงผมก็บอกว่าผมรู้สึกเหมือนกับมีเพื่อนมาลาเรียเหมือนกับเป็นเพื่อนของผมมา40กว่าปีแต่มันเป็นเพื่อนที่จำเป็นจะต้องพิฆาตนะครับก็มันก็จำเป็นจะต้องพิฆาตให้หายไปเพราะว่าสังคมของโลกนี้ไม่สามารถที่จะให้มีมาลาเรียอยู่ร่วมกันได้ก็บายบายเพื่อนรักนะครับก็เหมือนแบบคือเราต้องทำเพราะว่ามันจะต้องเหมือนผลักดันให้เราปราศจากเรื่องนี้ได้แล้วก็เรื่องของการเพิ่มโอกาสต่างๆให้กับคนที่เหมือนมีขาดโอกาสเพิ่มโอกาสให้คนที่ขาดโอกาสมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนตัวนี้เองที่ทำให้อาจารย์ค่อยๆขยับมุ่งมั่นตั้งใจทำเรื่องมาลาเรียมาตลอดระยะเวลา40ปีใช่ไหมครับอาจารย์45ปีพี่คุณนับพี่ปูนับให้ด้วยนะครับผมครับผมย้อนกลับไปนิดนึงครับตอนเด็กๆครับอาจารย์ชอบวิทยาศาสตร์แต่แรกเลยไหมครับชอบแต่ว่าผมไม่ได้ชอบวิทยาศาสตร์แต่อย่างเดียวคือผมคิดว่าผมคงจะเลือกอาชีพอะไรก็ได้นะคือจำได้ว่าเมื่อเด็กๆเนี่ยก็ชอบประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษชอบหลายอย่างเลขก็พอทำได้ดีนะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นอัจฉริยะนะครับมันเผอิญโชคดีพ่อแม่ให้ยีนที่ดีหน่อย พวกเราก็ทุกคน ที่อยู่ในที่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่นะครับแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ารักเรื่องอะไรที่มันเป็นการสืบสวนสอบสวนวิชาความรู้อะไรต่างๆวิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็เริ่มชอบขึ้นมาและเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยมันก็ไปตามกระแสครับว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเรียนหมอได้ผมก็เรียนหมอหรือเรียนวิศวะก็อุตส่าห์มานั่งเขียนโน้ตวิเคราะห์ละเอียดกับตัวเองจะเอาไงดีอะไรต่างๆก็ในที่สุดตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าตัดสินใจจะไปเรียนแพทย์เพราะว่าวิศวะตอนนั้นไม่ให้เรียนชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ผมชอบมากผมรักมากผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเรียนหมอไปก่อนนะฮะแต่ก็เรียนไปโดยไม่ได้ถึงกับชอบนักแล้วพอดีโชคดีว่าเข้าที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งเดี๋ยวมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์สมัยนั้นเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรียกคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพอเข้าไปแล้วได้อาจารย์ที่ดีครับคือท่านศาสตราจารย์ดร.สตางค์มงคลสุขท่านคณบดีเนี่ยแปลกมากเลยท่านเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ท่านบอกว่าเอ้ยยงยุทธอย่าไปเรียนหมอไม่ได้เรื่องหรอกไม่สนุกนะฮะมาเรียนวิทยาศาสตร์นะฮะผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ตอนหลังก็พอดีมีทุนกพมาผมก็ลองสอบแล้วมันสอบได้ก็เลยดีเหมือนกันก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์นะครับ
ก็มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นอาจจะตัวเองมีความรู้สึกชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะของชีวิตด้วยครับถ้าเผื่อบังเอิญผมก็มีโอกาสจะไปเรียนเศรษฐศาสตร์และลุงของผมศาสตราจารย์ดร.ป๋วยอึ้งภากรตอนนั้นเป็นคณบดีเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็บอกอ้าวจะไปเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะปีนี้แบงค์ชาติจะมีทุนให้ปีละ3ทุนนะฮะเป็นปีแรกเลยนะครับผมก็คิดอยู่นานแต่เสร็จแล้วลุงบอกว่าแต่ฉันจะให้แกเรียนแค่ปริญญาโทเท่านั้นถ้าแกเรียนสอบได้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะผมอยากเรียนมากกว่านั้นนะฮะก็เลยไม่ได้เรียนทางเศรษฐศาสตร์ก็มีเพื่อนที่ไปในที่สุดแล้วเรียนแล้วได้ไปเป็นผู้ว่าการบ้างเป็นอะไรเพื่อนอีกคนนึงก็คือคุณไพบูลย์วัฒนศิริธรรมก็ได้เป็นรองนายกแล้วทำงานด้านสังคมในที่สุดเราก็มาทำงานในด้านต่างๆได้ครับก็ไม่ว่าจะช่วงนั้นถ้าเกิดตัดสินใจอะไรคิดว่าน่าจะกลับมาช่วยประเทศไทยพัฒนาได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในที่อาจารย์เลือกคือเรื่องวิทยาศาสตร์นั่นเองก็มีส่วนมาช่วยขับดันประเทศด้วยนะครับหลายด้านเลยนะครับครับผมค่ะอาจารย์คะช่วงนี้โมจะได้ยินอยู่ประโยคนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นนักวิจัยหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเนิร์ดนิดนึงใช่ไหมคะจะต้องจริงจังนะคะจะต้องแบบยังไงอ่ะวันๆไม่ทำอะไรถือตลอดทดลองอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ว่าโมเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในวงการนี้มานานแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแต่ว่าไอ้คาแรคเตอร์ของความแบบจริงจังทดลองเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็มันก็มีคำหนึ่งเขาบอกว่าแบบนักวิจัยไส้แห้งเลยอาจารย์อาจารย์คิดเห็นยังไงคะมันเป็นยังไงอาจารย์ว่ามันมีอยู่จริงไหมคะเอาเรื่องนักวิจัยไส้แห้งก่อนบังเอิญผมไม่เคยเป็นห่วงเลยหรือว่าจะไส้แห้งหรือจะอะไรอันนั้นเลยอาจจะไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะพวกเราหลายคนก็เป็นอย่างนั้นคือ คิดว่าพอมีพออยู่พอกินเนี่ยแล้วเราถ้าได้ทำงานที่เราชอบเนี่ยดีที่สุดส่วนว่าเป็นตอนเด็กๆ เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมนึกถึงบิลเกตส์คือแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันบิลเกตส์ที่เป็นตัวอย่างของเนิร์ดนะเนิร์ดก็คือใครที่แบบเอาแต่เรื่องของตัวเองที่ตัวเองสนใจเนี่ยนะครับบิลเกตส์ตั้งแต่เด็กนะฮะมันเป็นเด็กเนิร์ดอ่ะคือตัวเล็กๆแว่นเบลอเทอร์แล้วก็ทำเป็นรู้ดีทุกอย่างซึ่งมันก็รู้ดีจริงๆด้วยนะครับเป็นเนิร์ดที่แบบเก่งมากจนกระทั่งจะไปว่าอะไรเขาไม่ได้นะครับแล้วในที่สุดเห็นไหมฮะเขาก็ได้สามารถที่จะพลิกประวัติศาสตร์ของโลกได้นะครับแต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้เป็นเนิร์ดแบบบิลเกตผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นเนิร์ดเลยตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยผมซนมากแล้วก็จะคุยมากในห้องจนกระทั่งในที่สุดครูเนี่ยจับผมมานั่งอยู่ข้างหน้าเพราะว่าแต่ก่อนผมอยู่ตรงกลางๆแล้วก็จะคุยมากเหลือเกินครูแล้วก็ผมจะถอดรองเท้าตลอดเวลานะฮะจนกระทั่งครูต้องเอาไม้มาคอยตีนะฮะว่าใส่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรทำนองเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็มาเล่นด้วยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดว่าไอ้การจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่แหมอยู่ในใจตั้งแต่เด็กไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าในที่มันมีความซนความอะไรอยู่นะครับยังมีช่วงหนึ่งที่ผมจำได้ตอนนั้นก็ยังเป็นชั้นประถมอะนะฮะผมสนใจมากเรื่องมดว่าทำไมมดบางตัวมันหัวโตบางตัวมันก็หัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราเห็นเดินกันเป็นสายเลยโอ้บางตัวหัวโตแล้วก็ผมก็เลยเอามดมาอย่างว่ามันก็ไม่รู้ว่าอะไรคือการทารุณสัตว์มันไม่รู้เนี่ยผมก็สนใจหัวมันน่ะก็ไปเด็ดหัวมดมาเต็มเลยนะฮะเด็ดหัวมดมาโตมดใหญ่ก็พบว่าเฮ้ยมันไม่ตายเว้ยมันยังนี่อยู่อีกตั้งนานน่ะก็เลยยังไม่ตายจะเก็บไว้ศึกษาต่อก็เก็บไว้ในกระเป๋าเต็มเลยนะฮะแต่แล้วพอกลับบ้านก็ลืมเรียบร้อยแล้วมีหัวมดอยู่ในกระเป๋าเต็มเลยจนกระทั่งคนซักผ้าเขามาบ่นว่าโอ้แย่จังซักผ้าของผมเนี่ยหัวมดลอยฟ่องขึ้นมาในน้ำซักผ้าเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ร่ำลือกันมานานว่ามันซนแบบทารุณสัตว์นะครับแต่ว่าอาจารย์ช่างสังเกตใช่เหมือนมีความเพราะนะเหมือนมีจิตวิญญาณแห่งความอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของนักวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับผมอันนี้ผมแอบซูมเองนะครับผมครับก็จริงๆแล้วก็มีอย่างที่บอกไปนะครับมีความเรื่องของความโซนความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับก็แต่ว่ากลับมาถึงปัจจุบันนะอาจารย์ครับเรื่องของแวดล้อมสภาพแวดล้อมของแวดวงวิทยาศาสตร์นะครับผมอาจารย์อยากจะอาจารย์ถือว่าเป็นเหมือนเสาหลักทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเลยนะครับแล้วก็อาจารย์มองเห็นจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยต่างๆในเรื่องของแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าเราจะพัฒนาต่อไปอะไรยังไงบ้างได้ไหมครับคือ
ผมคิดว่าเรามาได้ไกลมากนะครับในฐานะที่เป็นประเทศระดับกลางคือไม่ได้เป็นประเทศรวยแต่ก็ไม่ได้จนขนาดนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะทำให้ขึ้นจากระดับกลางขึ้นไปอีกนะครับถ้าเผื่อเราทำได้แต่ว่าเรามาจากระดับจนนะฮะขึ้นมาถึงระดับกลางได้ผมว่าเราอย่างน้อยต้องมีความภูมิใจอย่างน้อยมันจะได้มีความรู้สึกอุ่นใจว่าเราทำงานได้ผลนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีโครงสร้างอะไรเลยในเมืองไทยนะครับเราก็ได้มาดูกันตอนแรกก็ไปเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายวิทยาศาสตร์มาจากต่างประเทศนะมาจากสหรัฐก็พอดีเป็นเพื่อนผมเองที่เข้ามาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ยังคุยกันว่าเฮ้ยทำไมเมืองไทยไม่มีนโยบายวิทยาศาสตร์เลยผู้ใหญ่สมัยนั้นมีท่านอาจารย์สิปนนท์เกตุทัศน์มีอาจารย์สง่าสรรพศรีมีหลายหลายคนนะครับก็เลยมาบอกว่าถ้างั้นเราต้องตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับก็ผมก็เป็นเด็กที่สุดในนั้นนะฮะก็โอเคได้ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ยังมีการบอกว่าโอ้ยตั้งไปเถอะกรรมการไม่มีวันได้หรอกกระทรวงอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในที่สุดในสมัยช่วงของพลเอกเกรียงศักดิ์ก็มีการตั้งพอดีเพราะว่าช่วงนั้นจะบอกว่าลูกฟลุกก็ได้เพราะว่าทั้งมีทั้งฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งต้องการกระทรวงพลังงานเขาเสนอกระทรวงพลังงานพลเอกเกรียงศักดิ์ก็เห็นเออก็จับรวมเลยกันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานนะครับก็เลยได้กระทรวงขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้มีความก้าวหน้าไปไกลแต่ว่าถ้าแค่ตั้งกระทรวงเฉยๆมันก็จะเป็นเรื่องระบบราชการก็มามองกันว่ามันจะต้องตั้งอะไรที่สามารถทำงานได้จริงทำงานวิจัยได้จริงให้การสนับสนุนได้จริงก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราต้องตั้งศูนย์เทคโนโลยีนะฮะก็ตั้งขึ้นมาจากศูนย์ไบโอเทคก่อนนะครับเทคโนโลยีด้านชีวภาพต่อมาก็มีการตั้งศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ด้านวัสดุเมื่อมีศูนย์ต่างๆเหล่านี้ก็มองเห็นแล้ว USAID นะฮะสหรัฐก็มีโครงการช่วยเหลืออยู่ก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสู้เรามารวมกันแล้วก็ตั้งให้เป็นการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งทำได้ทั้งสองอย่างเลยทำวิจัยเองด้วยก็ได้แต่ในช่วงต้นเนี่ยมันยังไม่มีนักวิจัยมากนักก็ให้การสนับสนุนไปก่อนนะครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยก็มีการบอกว่าทุนวิจัยเนี่ยแต่ละทุนก็โอ้เอาไปเฮ้อสัก 5,000 บาท 7,000 บาทอะไรเงี้ยเหมือนที่อาจารย์ได้รับตอนช่วงมะละกอตอนแรกใช่ได้ 5,000 บาท 5,000 บาทก็ต่อมาก็พอมีศูนย์ไบโอเทคศูนย์อะไรขึ้นมาก็บอกว่าเออเอาไป 30,000 บาทนั่นก็ดีแล้ว 30,000 บาทนะฮะแต่มันก็ยังไม่พอในที่สุดพอมาตั้งสวทช.เนี่ยก็เอ๊ะพูดถึงเงินล้านนักวิจัยได้เงินล้านเชียวเหรอนะฮะซึ่งตอนนั้นก็เป็นพูดว่าโอ้โหเยอะมากแต่ที่จริงมันไม่เยอะครับเทียบในระดับโลกแล้วเนี่ยมันจะมากกว่านั้นเยอะแต่ว่าเอาละมันก็พอที่จะให้เราได้ทำงานที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญสำหรับประเทศได้นะครับแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็นึกว่าทำงานวิจัยก็ไปตีพิมพ์ผลงานให้ชาวโลกเขารู้ก็น่าจะเพียงพอน่าจะดีแต่ต่อมาเราก็ได้เข้าใจว่าเท่านั้นมันไม่พอชาวบ้านก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาจะต้องได้ประโยชน์จากผลของการวิจัยด้วยเราก็ถึงได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นการวิจัยและนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมก็เพิ่งโผล่ขึ้นมาเมื่อสัก20ปีที่แล้วนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ซึ่งผมว่าน่าตื่นเต้นมากนะครับเช่นจะมีพื้นที่สำหรับนวัตกรรมใหญ่นะครับทางด้านชายทะเลภาคตะวันออกเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่เรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าจริงๆเมื่อก่อนตอนที่มีอะไรฮะ Eastern Seaboard Development ตอนนั้นพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นหรือพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมที่มันพูดง่ายๆมันก็มาอาจจะสร้างปัญหาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจใหม่อุตสาหกรรมใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมมันจะขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งได้เพราะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นช่วงที่สำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยครับที่น่าจะติดตามผมอยากมีอายุอยู่อีกสัก100ปีโอ้โหเดี๋ยวปี64อาจารย์จะไปที่ ECI ใช่ ECI แป๊บเดียวเท่านั้น2ปีต้นปี64ก็เสร็จแล้วไม่ต้องอยู่อีก100ปีเนาะครับผมก็เห็นภาพจากเหมือนจาก 5,000 บาทค่อยๆงบอันนี้มองเป็นตัวเงินจับต้องได้นะครับก็บอกค่อยๆมากขึ้นตอนนี้ก็เป็นหลักพันล้านร้อยล้านก็รัฐบาลหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็
็ค่อยๆลงทุนผลักดันอะไรเรื่อยมานะครับก็ขยายมากขึ้นแต่คิดว่าอาจารย์ก็บอกไว้แล้วว่าอีกสัก50ปี100ปีคิดว่าประเทศไทยจะขยับจากกลางๆเนี่ยอาจจะไม่ขึ้น50ปีผมว่า10ปีอาจจะก้าวกระโดดขึ้นไปได้แต่ว่าทุกคนในที่นี้ทุกคนที่บ้านต้องช่วยกันนะครับครับผมสตาร์ทวิทมีใช่มั้ยฮะอาจารย์ใช่ไม่ใช่ซีโร่มาลาเรียสตาร์ทวิทมีแต่บอกว่าinnovation start with me นะ Thailand's innovation starts with me ทุกคนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วเนี่ยโอ้โหมันระยะทางมันยาวนานมากเลยเริ่มตั้งแต่อาจารย์ไปเด็ดหัวมดนะคะปัจจุบันอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะผ่านประสบการณ์มาเยอะมากผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าอะไรคือความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของอาจารย์คะน่าจะเป็นเรื่องมาลาเรียนี่แหละนะครับในการที่เราสามารถทำงานวิจัยที่เป็นงานในระดับชั้นนำของโลกนี้แล้วก็ไม่ได้วิจัยแค่ด้านวิทยาการพื้นฐานแต่ว่าวิจัยไปถึงว่าจะสามารถพัฒนายาขึ้นมาที่มาจากความรู้ขั้นพื้นฐานนี้ได้อย่างไรอันนั้นแหละครับเป็นน่าจะต้องถือว่าเป็นความภูมิใจที่สุดซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวนะครับมันอยู่ที่ทีมมาลาเรียซึ่งผมโชคดีว่ามีทั้งลูกศิษย์แล้วก็ทีมงานที่ร่วมงานมาตลอดมานะครับในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมานะครับหลายคนก็ต่อไปก็กลายเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมีความสำคัญในตัวของเขาเองด้วยนะครับมีจำนวนมากเลยนะครับบางคนก็ไปทำงานด้านอื่นแต่ว่าก็ยังมีคล้ายๆวิญญาณของความเป็นนักวิจัยติดอยู่นี่แหละครับเป็นความภูมิใจของคนที่มีอาชีพนักวิจัยครับก็มองเห็นตัวงานที่เราพัฒนาขึ้นมากับมือมองเห็นเพื่อนร่วมงานลูกศิษย์ต่างๆที่เขาเติบโตขึ้นนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์ด้วยและที่สำคัญงานวิจัยก็ได้ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากเลยครับผมก็อีกสักหนึ่งสองคำถามอาจารย์อยากจะพูดถึงอยากถามถึงแรงขับเคลื่อนนะครับตื่นขึ้นมาทุกเช้าอะมันมีอะไรในการขับเคลื่อนอาจารย์ในการตื่นขึ้นมาแล้วออกไปทำงานในทุกๆวันนะครับอาจารย์มันอาจจะเป็นการที่ไม่ได้นึกถึงว่ามีอะไรขับเคลื่อนนะมันไม่ต้องนึกถึงไงมันมาเองไงมันก็ตื่นขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ตื่นขึ้นมาเราอาจจะต้องนึกถึงว่าพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรืออะไรต้องทำอะไรแล้วก็มันจะต้องทำให้ดีที่สุดนะฮะก็เป็นเรื่องที่วางแผนล่วงหน้าเอาไว้นะครับในระดับหนึ่งแผนย่อมต้องเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำที่สำคัญคือต้องมี finishing touch หมายความว่าต้องทำให้สุดนะไม่ใช่เริ่มไว้แล้วหยุดนะครับต้องทำให้ในที่สุดแล้วไปถึงปลายทางให้ได้ถ้าไปถึงไม่ได้มันก็จะต้องมีอุปสรรคอะไรที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงต่อไปได้อันนั้นนะครับเป็นต้องถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่มันจะต้องมาจากธรรมชาติถ้าเราจะต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะหาแรงขับเคลื่อนได้อย่างไรอะไรต่างๆมันก็แสดงว่าเราก็คงมีปัญหาหลายคนอาจจะต้องคิดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็แก้ปัญหานั้นให้ได้แต่ว่าสำหรับผมนี่อาจจะโชคดีมันไม่ต้องคิดเลยนะมันไปของมันเองครับก็เหมือนอาจารย์เห็นภาพปลายทางชัดละว่าอยากจะทำสิ่งนั้นดังนั้นมันเป็นอัตโนมัติคือไม่ต้องบอกว่าวันนี้ฉันจะต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีอะไรขับเคลื่อนแต่ว่ามันอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในวิญญาณอยู่ในจิตใจตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นนี่แหละก็เป็นแรงขับเคลื่อนครับผมอย่างนึงนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จมาทั้งชีวิตค่ะวันนี้โมเชื่อว่าคนที่มานั่งฟังเนี่ยนอกจากจะมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะมีท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้เรียนวิทย์นะคะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคนที่กำลังฟังเราอยู่ค่ะอาจารย์ในเรื่องของแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกคนค่ะก็ผมคิดว่าอาชีพนักวิจัยก็เป็นเพียงอาชีพหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ผมคิดว่าอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยสามารถทำให้ดีได้และทำให้เรามีความภูมิใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำให้ดีที่สุดได้ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรนะครับถ้าเผื่อเราเอาใจใส่นะครับที่สำคัญก็คือเอาใจใส่แล้วก็พัฒนาคุณภาพของงานของเราอยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่สักแต่ทำให้มันเยอะๆเข้าไว้แต่ว่าในที่สุดแล้วมันไม่มีคุณภาพต้องทำงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องดูว่างานของเราเนี่ยในที่สุดคือไม่ใช่ทำสักแต่ทำไปวันๆวันในที่สุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะครับ
ถ้าเผื่อเป็นงานด้านนโยบายงานด้านราชการหรืออะไรก็ตามก็ต้องดูว่ามันเกิดผลอะไรกับส่วนรวมให้มากที่สุดแต่ถ้ามันเป็นงานที่เป็นระดับเล็กลงมาหรือว่ามีผลโดยเฉพาะอย่างเช่นเป็นคนทำอาหารทำอะไรก็ต้องดูว่าลูกค้าของเราคนที่จะมากินอาหารเนี่ยได้รับความพึงพอใจถ้าเผื่อยังไม่ได้มีจุดไหนที่ปรับปรุงได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถตั้ง เป้าหมายของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามทำให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเมื่อไม่เป็นก็ต้องพยายามแก้ปัญหาซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่จริงแล้วหลักการของวิทยาศาสตร์ช่วยได้เยอะเพราะหลักการของวิทยาศาสตร์ก็คือมันจะต้องดูก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรเราสนใจจะศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็เป้าหมายที่จะศึกษาเนี่ยมันทำนองไหนเราอยากจะได้ความรู้ใหม่หรือเราอยากจะได้เครื่องมือใหม่ๆได้ยาตัวใหม่อะไรเงี้ยเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเลื่อนกลับเข้ามานะครับว่าในการจะถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีอะไรเช่นเราจะต้องมีเรื่องของความสามารถในการสังเคราะห์ยาหรือเราต้องมีความสามารถในการศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาค่อยๆถอยมาและจุดมาถึงตัวเราเราเรียนมาทางไหนนะครับอย่างผมเรียนมาทางด้านชีวะและทางด้านเคมีเราก็มีความสามารถรู้เรื่องของการสังเคราะห์ยารู้อะไรต่างๆก็ขยายออกไปคือจากตรงปลายทางมาถึงทางเราแล้วก็จากตัวเราเนี่ยขยายออกไปด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะของผู้ใหญ่เท่านั้นเป็นเรื่องที่แม้แต่ตอนเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กๆก็เริ่มทำได้แล้วเช่นว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มคิดว่าเราอยากจะทำอะไรโดยดูตามความอยากของตัวเองความชอบของตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองอย่าไปกวนเขามากนักอย่าไปพยายามบังคับว่าให้ไปเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนโน่นเรียนนี่เดี๋ยวนี้อาชีพในโลกนี้มีความหลากหลายมากนะครับก็ให้เขาเลือกโดยตัวของเขาเองแต่ว่าผู้ปกครองก็ไม่ใช่ว่ามีคนบอกว่าผมเลือกจะสูบกัญชาตลอดชีวิตอย่างนั้นก็อาจจะต้องคุยกันหน่อยนะต้องคุยกันหน่อยนะฮะผู้ปกครองช่วยคุยแล้วก็ช่วยแนะได้แต่อย่าไปบังคับจิตใจเขามากนะปล่อยให้เขาโตขึ้นมาเองนะครับแล้วในที่สุดเขาจะเลือกทางของเขาได้บางอย่างเนี่ยผู้ปกครองอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าเขามีความสามารถทั้งนั้นแล้วก็ไปได้ดีด้วยครับคอยเป็นแรงผลักดันแล้วก็สนับสนุนอย่างถูกต้องก็เป็นแนวทางได้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราก็ได้รู้จักกับตัวตนนะครับรวมถึงแนวคิดแล้วก็ผลงานอันทรงคุณค่าต่างๆนะครับที่ท่านอาจารย์ยงยุทธนะครับได้มอบให้เรานะครับแล้วก็รวมถึงยังเป็นต้นแบบในการทำงานต่างๆนะครับให้กับพวกเราอีกด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับเราครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็โมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะที่เราได้มาแชร์กันนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อาจารย์ได้ให้แรงบันดาลใจของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทุกอาชีพมากมายเลยทีเดียวนะคะครับผมก็สำหรับคราวหน้านะครับกับรายการ Science Creating นะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรจะมาพูดคุยกับใครบ้างนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทาง Fast Forward TV นะครับรวมถึงเพจของ NASA สวทช.ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับผมแล้วก็น้องโมนะครับรวมถึงแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆในวันนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธวงศ์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีขอสวัสดีแล้วก็ติดตามกันในตอนต่อไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ